ผู้จัดจการโตโน่ยันงบอ,อกแกนไนจัดว่ายน้ำได้จากผู้สนับสนุนเต็มใจบริจานคนครพนมผู้จัดจการโตโน่ยืนยันงบอ,อกแกนไนจัดว่ายน้ำข้ามโขงได้จากผู้สนับสนุนเต็มใจช่วยบริจาคตามศรัทธาส่วนเทศบาลเมืองพร้อมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมเป็นเจ้าภาพกับทุกภาคส่วนยันไม่ใช้งบประมาณรัฐ สร้างความร่วมมือระดมเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเพื่อกันกุศลถือโอกาสกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่จังหวัดนครพนมเริ่มดราม่าหนักเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลนประกอบด้วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสปอปอลาวภายใต้ชื่อ one man and the river ของนักแสดงชื่อดังโตโน่หรือนายพาคินคำวิลัยศักด์อายุ36ปีระยะทางว่ายน้ำโขงไปกลับประมาณ15กิโลเมตรจากเขตเทศบาลเมืองนครพนมไปยังพระธาตุสีโคตรบองแขวงคําม่วน สบปลาวกำหนดจัดงานวันที่22ตุลาคม2565ทำให้มีกระแสดรามา่าทั้งเรื่องความปลอดภัยรวมถึงการเตรียมความพร้อมการจัดงานเนื่องจากมีการตรวจสอบเอกสารแผนจัดงานมีการเตรียมพร้อมของหน่วยงานภาครัฐเอกชนจัดสถานที่มากกว่า33รายการจนกลายเป็นกระแสดรามา่าเกี่ยวกับการใช้ข้ประมาณว่าจ้างออแกไนซ์มาจัดงาน คุ้มค่ามากน้อยแค่ไหนหากทำเพื่อการกุศลทำให้มีประชาชนมาแสดงความคิดเห็นวิพากวิจารณเกี่ยวกับความคุ้มค่าในการจัดงานทั้งที่มีเป้าหมายเพียงเพื่อการกุศลจึงควรที่จะใช้ค่าใช้จ่ายในการเตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมให้น้อยที่สุดถึงแม้จะเป็นเงินที่ได้มาจากการสนับสนุนของผู้มีจิตศรัทธา ทางด้านนางสาวนารินทร์รัตนวรางกูลหรือเมยผู้จัดการส่วนตัวพระเอกชื่อดังโตโน่หรือนายภาคินคำวิไลศักดิ์ได้ระบุว่ากรณีการจัดงานและการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมต่างๆเป็นการร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องของจังหวัดนครพนมรวมถึงออแกานไนเป็นผู้จัดการโดยไม่ได้ใช้งบประมาณภาครัฐ แต่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนเนื่องจากเป็นกิจกรรมเพื่อการกุศลส่วนงบว่าจ้างออกไกน์ก็ได้มาจากสปอนเซอร์ผู้สนับสนุนกิจกรรมเป็นหลักไม่ได้ใช้งบประมาณรัฐแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามจะมีการพิจารณาให้เหมาะสมที่สุดส่วนนายวชิรเชษฐ์กิจพระสิริกุลรองนายก เทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมได้เปิดเผยว่าสำหรับทางเทศบาลเมืองนครพนมถือว่าเป็นเจ้าภาพหลักกับทางจังหวัดนครพนมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของการเตรียมพื้นที่จัดกิจกรรมไ่ว้น้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสนับสนุนช่วยเหลือโรงพยาบาลขาดแคลนภายใต้ชื่อ One Man and the River ของนักแสดงชื่อดังโตโน่หรือนายพากินคำวิไลศักด โดยทางเทศบาลเมืองมีความพร้อมในการจัดเตรียมพื้นที่โดยมีอุปกรณ์พร้อมอยู่แล้วไม่ได้ใช้งบป,ประมาณของรัฐทั้งเวทีเครื่องเสียงการจัดพื้นที่สำหรับนางรำมาจากการมีส่วนร่วมของชาวบ้านในชุมชนเขตเทศบาลเมืองนครพนมที่มีความสมัครใจและมีความศรัทธาที่จะร่วมกิจกรรมนอกจากนี้งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยยังได้ดูแลเรื่องความปลอดภัยทางน้ำ การวางทุนเพื่อความปลอดภัยตามจุดต่างๆทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนครพนมรวมถึงผู้บริหารและตัวแทนชุมชนถือว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมการกุศลที่ควรสนับสนุนอีกทั้งเป็นการโปรโมทจังหวัดนครพนมและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมอีกด้วยไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่อย่างใดเป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกัน ในฐานะเจ้าภาพนิวย่สิบสี่พัฒนพงศ์สีเพียรชัยภาพข่าวสุกันวรีสุวรรณายงาน